สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่8ตุลาคมพุทธศักราช2556ไตรมาสที่4ของปี2556แล้วนะครับดังนั้นสถานการณ์ก็อาจจะเข้มข้นมากขึ้นในแง่ของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะช่วงปลายปีมักจะเป็นช่วงที่อสังหาริมทรัพย์เปิดมากเป็นพิเศษเดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบมาดูนะครับว่าภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างไรบ้างรายการบ้านและที่ดินไทยนี้เนี่ยครับทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยก็จัดขึ้นมานะทุกวันอังคารและพฤหัสนะครับเวลา 20:30 นถึง 21:30 นนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้กับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองผังเมืองต่างๆเหล่านี้เป็นต้นทุกท่านก็จะได้มีความรู้มากขึ้นนะเราถือว่า knowledge is not private propertyความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครนะครับสามารถที่จะแบ่งปันกันได้สามารถที่จะให้กันได้ดังนั้นเราก็เลยจัดรายการนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่ได้หวังที่จะได้เงินค่าพ่อค่าห่อนะครับต้องการที่จะให้ความรู้ข้อมูลกับประชาชนนะถ้าท่านเห็นดีเห็นงามแล้ววันหน้าวันหลังท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับการไปประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อการลงทุนจำนองจำนำแบ่งแยกมรดกหรืออะไรก็ตามเนี่ยหรือจะศึกษาความวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันได้นะครับที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยก็ให้บริการเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาความรู้ต่างๆโดยเฉพาะเรียกว่าค่าควายอย่าเสียดายเกลือแต่จริงๆเราไม่ไปค่าควายคงจะดีกว่านะครับวันนี้มีหลายตัวหลายเรื่องและก็มีรายงานข่าวเป็นระยะมาให้ท่านทราบด้วยนะครับวันรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวคราวที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดซึ่งจริงแล้วก็สามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์ด้วยนะมีข่าวคราวสรุปแทบทุกวันนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากได้ความรู้ก็ติดต่อแล้วก็ติดตามในเว็บไซต์ของ area.co.th ซึ่ง เปิดบริการฟรีทุกวัน24ชั่วโมงเลยครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับพอดีเมื่อเร็วๆนี้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยโครงการMBA นะ X ก็คือ Executive เนี่ยครับ MBA ก็ได้เชิญผมแล้วก็วิทยากรอีกหลายท่านไปช่วยกันวิเคราะห์มุมมองเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะมีอาจารย์สมชัยภัคพาวิวัฒน์นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นๆอีกหลายท่านนะครับอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็มาช่วยกันวิเคราะห์นะช่วยกันมองนะผมก็ไปมองในแง่มุมของเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บ้างก็เลยวันนี้เลยมาคุยให้ฟังสักเล็กน้อยนะครับว่าที่เราไปคุยกันมานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ท่านก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจในต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยนะครับนะว่าอันนั้นจะดีจะไม่ดีอะไรต่างเนี่ยผมก็เลยได้ช่วยแชร์ด้วยนะครับอย่างบางทีเรามองสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับเราจะมองว่ากำลังแย่กำลังดีอะไรต่างแต่อาการหนึ่งที่จะชี้ว่าเศรษฐกิจอเมริกาดีหรือไม่ซึ่งถ้าอเมริกาเศรษฐกิจดีก็จะมามีโอกาสมาซื้อข้าวซื้อของบ้านเรามากขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้มากขึ้นแต่ไม่แน่นะครับบางครั้งมันจะผกผันกันนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอเมริกาดีไทยอาจจะไม่ดีก็ได้นะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนะแต่ว่าเราจะวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาได้อย่างไรมีหลายแง่มุมนะครับตั้งแต่เงินทุนสำรองเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์แบงค์ของเขาอย่างไม่ค่อยจำกัดนี่นะครับหรือเรื่องเกี่ยวกับหนี้อะไรต่างแต่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
นะปรากฏว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่กลางปี2555ถึงกลางปี2556ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นท่านว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นถึง 7.1% ไม่น้อยใช่ไหมครับ 7.1% เลยนะครับการเพิ่มขึ้นอันนี้นะเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงเพราะว่าราคาที่ดินในกรุงเทพเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วอาจจะประมาณสัก 4% ราคาบ้านอาจจะสัก 5% นี่ตั้ง 7.1% ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีหรือว่ามีลักษณะการฟื้นตัวแต่อาจมีปัจจัยบางอย่างที่ยังเป็นลบอยู่อะไรต่างก็เป็นธรรมดานะครับนะถ้าเกิดฟื้นตัวทุกอย่างแล้วคงจะเป็นอยู่ในช่วงที่ใกล้จะตกต่ำอีกรอบนึงแล้วคือบูมสุดขีดแล้วก็ใกล้จะตกแต่นี่กำลังฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนทั่วทั้งประเทศมีบางบริเวณเหมือนกันนะครับราคาตกแต่น้อยมากส่วนใหญ่ขึ้นแม้มาขึ้นมากก็ขึ้นน้อยนะครับปีนึงขึ้น 7.1% ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ซะทีเดียวถ้าสหรัฐอเมริกาสถานการณ์ดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็อีกแล้วครับบางบริเวณนะครับราคาบ้านถูกนะครับผมไปที่เมืองดีทรอยต์มาเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ยครับกันยายนนะครับกลางเดือนปรากฏว่าราคาบ้านในดีทรอยต์เนี่ยมีบางคนขายล้านหนึ่งละหนึ่งเหรียญสหรัฐ10เหรียญสหรัฐคือจริงๆแล้วคือแบบว่าเรียกว่าเกือบจะให้ฟรีว่างั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในบริเวณที่แย่มากครับหรือทิ้งไปเลยก็มีทั้งแถบแต่นะครับราคาบ้านเฉลี่ยในดีทรอยต์เนี่ยในใจกลางในคลอยในเมืองดีทรอยต์เลยนะครับก็ประมาณสัก2ล้านบาทถูกกว่าบ้านเราอีกครับบ้านเราประมาณ2ล้าน7นี่2ล้านบาทแต่ถ้าทั่วทั้งประเทศเนี่ยครับอาจจะ7ล้านบาทนะครับแต่ขณะเดียวกันดีทรอยต์ถ้าเป็นส่วนที่เป็นเมโทรโพลิตันคือรอบนอกของเมืองเนี่ยอันนี้ราคายังขึ้นอยู่ยังสูงอยู่นะครับเพราะว่ารอบนอกนั้นไม่มีความเสื่อมโทรมครับแต่ในใจกลางเมืองเนี่ยในส่วนที่เป็นซิตี้ในเมืองโดยเฉพาะเนี่ยราคาตกแต่นั่นเมืองนี้ก็คือข้อยกเว้นนะเป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งแต่ว่าทั่วทั้งประเทศเนี่ยอเมริการาคาขึ้นถ้าอยากจะทราบว่าอเมริกาเนี่ยราคาบ้านเนี่ยขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535 21ปีที่แล้วขึ้นมาจนถึงปีพุทธศักราช2550เดือนเมษายน6ปีที่แล้วตลอดเลยนะครับแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็หล่นลงมาจนถึงปีพุทธศักราช2554เริ่มนิ่งแล้วนะจนต้นปี2505ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับพอตั้งแต่2555เป็นต้นมาเนี่ยครับราคาบ้านก็เพิ่มขึ้นแต่ตั้งแต่กลางปี55ถึงกลางปี56เพิ่มขึ้นถึง 7.1% นะครับไม่น้อยนี่แสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับอีกอย่างนึงที่ทำให้เศรษฐกิจหรือว่าอสังหาทรัพย์ที่นู่นดีขึ้นด้วยเนี่ยก็คืออยู่ที่เรื่องของการบังคับคดีผมจัดอบรมให้กับกรมบังคับคดีนะครับเกี่ยวเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเพื่อสำหรับข้าราชการกรมบังคับคดีเนี่ยครับปรากฏว่าบางทีกรมบังคับคดีคนที่ซื้อบ้านซื้ออะไรต่างไว้เนี่ยนะปรากฏว่าไปประมูลเนี่ยครับเจ้าของบ้านเดิมยังอยู่เลยกระจองงองแงลูกเหล็กเด็กแรงเนี่ยครับไม่ได้ย้ายไปเพราะว่ามันเรียบไปไหนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างนึงเหมือนกันแต่ในอเมริกานั้นเนี่ยมีการบังคับคดีอย่างชัดเจนนะครับโอกาสที่เราจะไม่ดื้อแพ่งอะไรต่างไม่ได้ยึดบ้านมาขายทอดตลาดเลยมีคนซื้อต่อทันทีต้องย้ายออกนะครับอันนี้เขาเข้มแข็งนะครับก็เลยแก้ปัญหานี้ได้รวดเร็วเขาประสบปัญหามาตั้งแต่ปีนู่นนะครับพุทธศักราช2551ถึง5556นี่ก็ประมาณสัก5ปีก็ดีขึ้นก่อนหน้านี้ปีพุทธศักราช2531 20ปีก่อนหน้านั้นนะครับราคาอสังหาทรัพย์ก็ดิ่งเหวเหมือนกันนะแล้วก็เริ่มแก้ไขได้เมื่อปีนู่นนะครับ2535-36ก็เริ่มขึ้นมาใหม่นี่ก็ทำนองเดียวกัน20ปีหนึ่งนะครับเมืองไทยแล้วก็คล้ายๆช่วงนั้นนะครับปีพุทธศักราช255131เนี่ยกำลังบูมสุดขีดพอปี41โอ้โห40เนี่ยนะครับตกต่ำสุดขีดปี50นะก็ไม่ได้ย่ำแย่นะครับปี51เนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ย่ำแย่แล้วก็พอได้นะแต่ประเทศอเมริกาแย่เลยครับนี่ตอนนี้ก็กำลังฟื้นต้องรอดูต่อไปว่าของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่คือเรื่องของในสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นถ้าสหรัฐอเมริกาดีก็จะทำให้ทั่วโลกอาจจะดีตามไปได้นะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจก็คือว่าที่เมืองจีนซึ่งเป็นคู่แข่งกันเนี่ยอีกขั้วหนึ่งเนี่ยครับมีผลต่อเรามากเพราะว่าเราส่งออกไปจีนเยอะจีนก็นำเข้าสินค้าจากเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วส่งสินค้ามาขายให้เราด้วยแ
นะฮะถ้าหากว่าจีนมีปัญหาขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้เศรษฐกิจบ้านเราคงแย่ตามไปด้วยเนื่องจากว่าเราส่งออกไปที่เมืองจีนเป็นจำนวนมากนี่เป็นประเด็นหนึ่งนะครับคนก็เลยกลัวว่าถ้าเมืองจีนเนี่ยแย่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ว่านะครับจากที่เราศึกษามากันเนี่ยครับเราเห็นว่าเมืองจีนก็ยังเติบโตอยู่อาจจะช้าลงนะครับปีพุทธศักราช2540สมัยที่เราเกิดต้มยำกุ้งไครซิสนะครับลามไปทั่วทั้งเอเชียนะที่เกาหลีก็ยังแย่ญี่ปุ่นก็ซึมๆมานานแล้วก็ยังแย่เหมือนกันไต้หวันก็แย่นะครับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทุกอย่างแย่หมดเลยแต่จีนไม่เป็นไรครับจีนแข็งแกร่งอยู่ได้บางคนบอกว่าจีนเนี่ยจะแย่ตั้งแต่ปี40แล้วนะก็ไม่ได้แย่นี่ปี56 16ปีผ่านไปยังแข็งแรงนะแต่ว่าก็อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่า double digits ก็คือเลข2หลักแทนที่เป็น 10% อาจจะได้ 6-7% 8% อย่างนี้เป็นต้นแต่ยังเติบโตอยู่ของไทยอะครับ 3-4% นั่นเองนะครับบางท่านอาจจะมองว่า2กว่าด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่นะครับแต่ที่เมืองจีนเติบโตเร็วกว่าและยังเติบโตอยู่ถึงแม้จะน้อยลงก็ตามแต่นั้นไม่ต้องกลัวนะครับบางคนบอกกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดกรณีแบบเทียนอันเหมินอะไรต่างๆเนี่ยครับจริงๆหลายๆคนก็คงไม่ค่อยชอบประเทศที่เป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือเผด็จการอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ารัฐบาลจีนก็แสดงให้เห็นนะครับเป็นรัฐบาลที่รักชาติเป็นรัฐบาลที่ทำอะไรต่างๆเพื่อประเทศชาติมีโกงกันนะแต่มีการความรักชาติค่อนข้างจะสูงนะรักชาติรักแผ่นดินเนี่ยครับนะถึงแม้อาจจะไม่ค่อยชอบระบบคอมมิวนิสต์ก็ให้ยกให้ปกครองคล้ายๆสิงคโปร์นะครับจริงๆสิงคโปร์เนี่ยก็ยังมีลีกวนยูเป็นเงาอยู่ด้านหลังใช่ไหมครับก็ยังเป็นอยู่เหมือนกันนะดังนั้นอย่าไปมองว่าถ้าเป็นประเทศที่นั่นซะแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ดีนะครับนี่คือภาพรวมของประเทศภายนอกของเราที่มี2มหาอำนาจใหญ่ก็คืออเมริกาแล้วก็จีนจริงๆยังมีอีกกรณีนึงก็คือกรณีของรัสเซียนะครับรัสเซียก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแทนที่ยุโรปตะวันออกตะวันตกอื่นๆเนี่ยครับประเทศนี้ก็มีขนาดใหญ่มากนะแล้วก็ประชากรก็มากอะไรต่างๆก็มากทรัพย์สินก็มากตอนนี้เหมือนญี่ปุ่นน้อยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะปี2531นะครับ25ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเติบโตหนักมากเลยซื้อข้าวซื้อของสารพัด25ปีที่ผ่านมาตอนนั้นรัสเซียยังไม่มีอะไรแต่ตอนนี้นะนี่ก็เหมือนญี่ปุ่นเนี่ยครับไปไหนเดี๋ยวนี้ภาษาญี่ปุ่นก็กระจายไปทั่วใช่มั้ยครับทีนี้ภาษารัสเซียก็กระจายไปทั่วเหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นนะครับและนี่ก็เป็นอิทธิพลใหม่ที่จะเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันก็ยังแข็งแกร่งอยู่นะแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่ากับ 2-3 ประเทศนี้นะแต่ไงก็ตามเนี่ยการลงทุนข้ามชาติต่างๆก็จะมีมากบางคนมองนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะโดยเฉพาะในภูมิภาคเราเนี่ยนะครับนอกจาก AEC แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ APEC นะหรือว่า AEC บวกประเทศในพันธมิตรอื่นๆอย่างจีนอินเดียเนี่ยต่างเป็นต้นหรือแปซิฟิกริมนะรอบๆเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับนะก็เป็นพันธมิตรกันมากขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเราควรจะไปลงทุนในต่างประเทศเพื่ออะไรครับ1เพื่อเราจะได้ขยายโอกาส2เพื่อเราจะได้กระจายความเสี่ยงนะอยู่เมืองไทยก็ไม่รู้ยังไงก็กระจายความเสี่ยง3เพื่อสร้างแบรนด์ครับเรามีแบรนด์ที่จะสร้างในต่างประเทศด้วยนี่คือสิ่งที่เราควรจะไปพัฒนาที่ดินหรือไปซื้อลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศที่ไหนดีครับอินโดนีเซียในรอบนี้นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นี่น่าสนใจมากบางคนอาจจะไปไกลไปซื้อคอนโดไปซื้อโรงแรมที่อังกฤษออสเตรเลียหรือที่อื่นแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือประเทศเหล่านี้ในอาเซียนใกล้กว่าหน่อยจริงๆแล้วในอินโดจีนนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันแต่เราไม่ค่อยรู้จักคนในอินโดจีนอันนี้เป็นข้ออาภัพอย่างหนึ่งนะครับถ้ารู้จักมากกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากขึ้นนะนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตนำเสนอไว้นะครับสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้า
หรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะครับเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับสวัสดีครับหัวหน้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน่าจะโทรบอกกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋งมาพร้อมกันเลยอะฮะเดี๋ยวไม่สูบแล้วดีกว่าไปดีกว่าครับเกรงใจอะครับที่คนอื่นเนี่ยเกรงใจจังเลยนะลูกเมียนี่ไม่มีบ้านต้องปลอดบุหรี่จริงๆก็ทุกที่อะเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงนี้เราก็อ้อมมาตรงนี้เข้าใจไหมเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วครับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องมีเกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ล้างขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยนี่พูดถึงเรื่องวันชาติจีนซะหน่อยนะครับให้มันเกี่ยวอะไรกับชาติไทยนะก็ไทยจีนก็พี่น้องกันในทางนั้นเนี่ยนะครับพอดีวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันชาติจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็วันที่10ตุลาคมเป็นวันจีนคณะชาติหรือจีนไต้หวันเนี่ยนะครับเพราะ2จีนเค้าก็
ตีกันเนี่ยนะครับนะก็เลยมีแบ่งเป็นสองประเทศนะแต่ว่าจริงๆแล้วใครที่ติดต่อทางการค้าหรือว่าทางการทูตกับประเทศจีนใหญ่เนี่ยก็ต้องไม่ถือประเทศจีนน้อยเป็นประเทศนึงนะครับต้องถือว่าเป็นแค่มณฑลหนึ่งเป็นต้นนะที่เป็นเรื่องของการคลี่คลายขยายตัวทางประวัติศาสตร์นะครับในยามที่เกิดศึกสงครามเนี่ยครับราคาสังหารทรัพย์คงจะไม่มีนะหรือตกลงไปเลยนะครับนะแต่ในยามสงครามสงบทุกอย่างก็ฟื้นคืนนะจะมีบางช่วงที่สะดุดหกล้มไปบ้างแต่ก็ฟื้นคืนเป็นธรรมดานะเหมือนกับเป็นลูกคลื่นขึ้นลงอย่างนี้เป็นต้นผมกล่าวถึงวันชาติจีนเพราะอะไรครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยผมเองก็เป็นคนจีนนะครับเกิดเมืองไทยครับไม่ได้เกิดเมืองจีนนะครับแต่ว่าคุณปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนคุณตาก็มาจากเมืองจีนคุณยายก็มาจากเมืองจีนนะแต่คุณพ่อนะรุ่นถึงรุ่นคุณพ่อแล้วเนี่ยเกิดเมืองไทยนะถึงจะเป็นคนไทยนะครับส่วนผมนะผมก็เกิดเมืองไทยเหมือนกันไม่ได้เกิดเมืองนอกนะเกิดเมืองไทยเหมือนกันก็คือว่าเป็นเจเนเรชันที่3คือเจเนเรชันแรกคือคุณปู่ผมใช่ไหมครับมาเมืองไทยอยู่เมืองไทยเจเนเรชันที่2คือคุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยแล้วก็เกิดเมืองไทยเลยนะไม่เยอะมาอยู่เมืองไทยผมเป็นเจเนเรชันที่3ที่เกิดที่เรียกว่าต่อจากคุณปู่นะแต่ถ้าเกิดนับคนที่เกิดจริงๆเนี่ยก็อาจจะแต่พ่อผมจะนั่งผมเป็นต้นนะครับตอนเด็กๆเนี่ยสมัยผมเด็กๆเนี่ยครับเรียนหนังสือที่โรงเรียนไทยเนี่ยครับก็มีเพื่อนล้อเลียนเหมือนกันไอ้เจ๊กๆอะไรต่างเนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเป็นการดูถูกนะคำว่าเจ๊กจริงๆก็เป็นคำที่ดีนะครับเจ๊กแปลว่าน้องของพ่อนะเจ๊กเนี่ยแปลว่าน้องของพ่อแต่พอดีพูดไปอาจจะกลายเป็นว่าเป็นคำดูถูกใช่ไหมครับเหมือนกับเราพูดคำหนึ่งสำหรับนะเป็นการดูถูกพวกพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งที่คำว่าเสี่ยวเนี่ยครับแปลว่าเพื่อนนะผูกเสี่ยวกันอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าถูกกลายเป็นคำเหยียดหยามไปก็มีอย่างนี้บ้างนะครับนะแต่ว่าเป็นธรรมดาตอนแรกๆฟังดูก็โกรธเหมือนกันนะตอนเด็กๆเนี่ยนะครับนะตอนเด็กๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นคนจีนนะรู้สึกว่าเราต้องกลับไปรับใช้นะหรือไปช่วยเหลือแผ่นดินเกิดเพราะที่เมืองจีนสมัยนู้นเนี่ยครับมันก็ย่ำแย่นะครับเป็นประเทศจนๆเพิ่งพลิกฟื้นจากการที่ถูกครอบงำโดยประเทศใหญ่ๆตะวันตกอะไรหลายเนี่ยครับรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยยังมาครอบงำเมืองจีนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องไปช่วยเหลือนะฮะยังคิดในใจตอนเด็กๆนะครับว่าโอ้ถ้าเกิดว่าโตขึ้นเก็บเงินได้นะเนี่ยส่งเงินกลับไปเมืองจีนนะสมัยคุณปู่ผมเนี่ยนะครับทำงานได้ก็ส่งเงินกลับไปเมืองจีนเหมือนกันนะครับไปไถนาเพราะว่าขายนาใช่ขายนามาเนี่ยหรือจำนำมานามาเนี่ยเพื่อมาเมืองไทยกะว่าพอตั้งตัวได้เนี่ยจะเอาเงินกลับไปเมืองจีนปรากฏว่าสุดท้ายไม่ได้เขาเปลี่ยนแปลงการปกครองไปใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้กลับจริงๆสมัยเด็กๆเนี่ยเขาให้มาเรียนภาษาจีนด้วยนะครับสมัยตั้งแต่ประมาณสักปีพุทธศักราช2,500-5,678ตั้งแต่สมัยหลังจอมพลป.มาเนี่ยตั้งแต่2,500ด้วยซ้ำไปเนี่ยครับเขาห้ามเรียนหรือเลือกส่งเสริมโรงเรียนจีนเพราะเมืองจีนตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วใช่ไหมครับเขากลัวว่าคนจีนในไทยเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยครับเพราะสมัยนั้นนี่ไทยก็อาจอยู่ข้างอเมริกาเป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมก็เลยไม่มีโอกาสเรียนภาษาจีนครับนะไม่มีโอกาสเรียนภาษาจีนก็เลยเขียนภาษาจีนหรือว่าพูดภาษาจีนกลางได้ไม่กี่คำนะส่วนมากได้แต่ภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับแต่กรณีดังกล่าวนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าตอนที่ผมเด็กๆนั้นเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะคิดอย่างเงี้ยที่ว่าเป็นคนจีนแล้วต้องกลับไปประเทศของเราในอนาคตนะครับไม่ได้รู้สึกผูกพันกับแผ่นดินไทยนี่เลยนะครับเพราะเรารู้แต่มาอย่างเดียวว่าเราเป็นคนจีนเพราะว่าในรอบๆข้างบ้านเราก็เป็นคนจีนทั้งนั้นเลยนะครับตอนเรียนหนังสือเด็กๆยังพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้เป็นต้นนะครับแต่หลังจากเราอยู่นานๆเข้านานๆเข้าเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแผ่นดินนี้นี่เราก็มีส่วนนะที่ต้องรับผิดชอบต่อแผ่นดินนี้เพราะเราเกิดที่นี่นะมาอยู่ที่นี่นะครับนะมาพึ่งพาประเทศนี้นะเติบโตขึ้นมาอาหารการกินต่างๆก็อยู่ประเทศนี้นะดังนั้นเราน่าจะแทนคุณประเทศนี้ยิ่งถ้าเรียนหนังสือเนี่ยครับนะถึงแม้ว่าโรงเรียนประถมเนี่ยจะเรียนเป็นโรงเรียนราชนะแต่ว่าโรงเรียนมัธยมมหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรัฐบาลออกเงินให้เรามากกว่าเราออกเงินเรียนเองสิแสดงว่าเราจริงๆรับใช้ประชาชนรับใช้ประเทศชาตินะครับก็เลยลึกใหม่ว่าเอ๊ะเราเป็นคนไทยนะเกิดที่ไหนก็ต้องตายที่นั่นรับใช้ประเทศนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเกิดที่ไหนจะไปตายที่อื่นเรื่อยไม่ได้นะครับหรือเอาใจออกห่างไปอยู่ประเทศอื่นนะเมืองจีนก็อาจจะเป็นความผูกพันทางสายเลือดนะครับสำหรับคนจีนที่อยู่ในแผ่นดินไทยแต่ประเทศของเราก็คือประเทศไทยนะครับคนจีนส่วนมากก็ผมต้องคิดแบบผมเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเกิดที่ไหนก็ต้องแทนคุณประเทศนั้นจะได้เป็นความมงคลของชีวิตด้วยนะครับ
นะถ้าเราทำดีๆต่อประเทศชาติต่อส่วนรวมนะก็ทำให้ส่วนรวมดีขึ้นและครอบครัวเราก็มีปิติสุขด้วยนะแต่ถ้าเราคิดไม่ดีต่อประเทศชาติมันก็คงจะไม่ดีใช่ไหมครับนี่คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะผมก็เลยคิดได้ว่าเนี่ยต้องรับใช้ประเทศไทยนะจนสิ้นชีวิตกันไปนะครับมีเหมือนกันนะครับที่เพื่อนผมบางคนหรือแม้แต่ผมเองเนี่ยนะครับตอนเรียนหนังสือเนี่ยนะจะเรียกทุนปริญญาเอกนะไปเรียนที่เบิร์กลีย์นะอาจารย์ให้เลือกระหว่างไปเบิร์กลีย์ดีหรือไปฮาร์วาร์ดดีนะตอนนั้นผมจบปริญญาโทแล้วนะได้เกียรตินิยมอย่างดีเลยนี่นะครับนะผมคิดว่าผมพอแล้วนะเพราะว่าจะแต่งงานด้วยตอนนั้นนะก็เลยไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปนะเสียดายนะครับถ้าไปตอนนี้อาจจะไปตั้งตัวอยู่ที่อเมริกาก็ได้นะเพื่อนผมหลายคนนี่ไปเป็นอาจารย์โปรเฟสเซอร์อยู่ที่นั่นก็ไม่ได้กลับมาหรือว่าถ้ากลับมาคงจะนู่นอ่ะเกษียณแล้วเลือกจะไม่กลับมาเลยก็ได้เพราะลูกหลานก็อยู่ที่นู่นใช่ไหมครับโชคดีผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นนะก็ยังเป็นลักษณะที่แบบค่อยๆไปเนี่ยครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยนะครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ต้องอยู่รับใช้ประเทศนี้ให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้นะขณะเดียวกันก็เป็นการเสพสุขนะอยู่ที่ประเทศนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเกิดที่ไหนก็ต้องตายที่นั่นนะก็รับใช้ประเทศชาติหรือหวังดีประเทศชาติหรือว่าทำดีต่อประเทศชาตินี้เนี่ยครับไปจนหมดอายุขัยกันไปคงไปถึงชาติหน้านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อในชาติหน้านะว่าชาติหน้ามีจริงหรืออะไรต่างเนี่ยครับนะขอแต่ให้เราทำให้มันดีๆแล้วกันชาติหน้าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อาจจะไม่มีนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่บางท่านก็เชื่อว่ามีก็ดีแล้วครับการมีชาติหน้าก็ทุกๆชาติกันไปนะครับที่เราจะต้องทำดีให้กับแผ่นดินเกิดนะครับแต่ว่าชาตินี้เกิดมาก็ต้องทำให้ดีนะครับพอดีเป็นวันชาติจีนก็เลยขออนุญาตพูดถึงเรื่องไทยจีนๆให้ทราบไปด้วยอย่างนี้นะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเวลาเรามีน้อยเหลือเกินนะดังนั้นเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเรามาดูรายการที่น่าสนใจถัดไปครับเรื่องป่าไม้ของประเทศไทยเราเนี่ยครับมีสิ่งที่น่าอเนจอนาถอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าป่าไม้บ้านเราเนี่ยมันร่อยหรอไปเยอะท่านเชื่อไหมครับท่านคงรู้จักท่านสืบนาคเสถียรนะท่านยิงตัวตายครับเพื่อให้คนตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้นะครับตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้แต่ท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่ท่านสืบนาคเสถียรยิงตัวตายไปเมื่อปีพุทธศักราช2533นะจนบัดนี้เนี่ยอัตราการลดลงของป่านี่นะครับไม่ได้ช้าลงเลยนะยังคล้ายๆเดิมป่าก็สูญสลายหายไปเรื่อยถูกคนก็เทคโอเวอร์กันไปเอาไปใช้กันไปเยอะแยะก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเหมือนกันนะครับที่บ้านเราป่าไม้ก็สูญหายไปผมก็ไม่ได้ช่วยทำไงเลยบ้างนะครับก็ได้แต่ช่วยกันรณรงค์นะครับเขียนบทความบ้างนะว่าอย่าให้ท่านสืบนาคเสถียรตายฟรีนะครับหรือว่าผมเองก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมต่างๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ไปเดินอย่างท่านอาจารย์ศศินนะครับที่อยู่ที่เป็นผู้จัดการของมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับผมก็ทำในรูปแบบผมนะสิ่งที่ผมทำนี่คืออะไรก็คือผมก็จัดประกวดเรียนความไม่ใช่ประกวดเรียนความธรรมดานะครับจัดประกวดเรียนความชิงโล่ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องอย่าซื้อที่สปก. 4-01 และใบพพท.5นะเพราะเป็นการส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่านะเป็นความเสียหายให้กับประเทศชาตินะครับจัดประกวดเรียนความมีคนส่งเรียนความมาเยอะมากเลยครับนะคือคนได้รับรู้ข่าวสารนี้เนี่ยคงเป็นแสนนะครับแต่ว่าที่บรรจงเขียนมาเนี่ยนะร่วมพันนะครับคือแสดงว่าคงจะรู้กันเยอะบางคนอาจจะรู้แต่ไม่ได้เขียนหรือเขียนไม่สำเร็จบ้างก็ตามเนี่ยแต่ทุกคนก็ได้รับรู้ข่าวสารข้อนี้ว่าอย่านะครับอย่าไปซื้อที่สปก. 4-01 หรือใบพพท.5นะเพื่อว่าจะได้เป็นการไม่ส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่าถ้าเราซื้อที่พวกนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันผิดกฎหมายนะครับถ้าเราซื้อที่พวกนี้เนี่ยคนที่ขายไปก็ไปบุกรุกที่เปิดไพ่ที่อื่นต่ออีกแล้วก็เกิดปัญหาไม่สิ้นสุดป่าก็สูญหายไปหมดเลยการทำลายป่าเนี่ยนะครับมันสำคัญมากกว่าความสูญเสียป่าอย่างทั้งอื่นสร้างเขื่อนอาจจะเสียหายจากการสร้างการทำลายป่าบ้างอาจจะเป็นการทำลายป่าแต่ทำลายเพื่อเป็นการส่งเสริมนะฮะแต่การตัดไม้ทำลายป่าไปทำบ้านอยู่อาศัยเล่นต่างสารพัดเนี่ยนะครับเป็นความเสียหายอย่างวิบัติอย่างยิ่งนะครับก็เลยต้องพยายามคิดใหม่นะครับเหมือนกับว่าเราต้องการป้องกันไฟป่าเราต้องถางป่าเป็นแถบเลยเพื่อว่าถ้าเกิดไฟไหม้มาเนี่ยจะได้หยุดนะเพราะว่าต้นไม้แถบนั้นหายไปแล้วหนึ่งแถบนี่คือการแนวคิดเดียวกันนะครับถ้าเราจะป้องกันการทำลายป่าก็ต้อง
ตัดไม้สักแถบหนึ่งนะฮะถ้าเราจะต้องการที่จะทำให้ป่าดีขึ้นนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทำอย่างไรที่ห้ามหรือว่าหยุดให้คนบุกรุกทำลายป่าด้วยการซื้อที่สปก. 4/01หรือใบพ.ป.ท.5ก็ตามไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะอะไรครับเพราะว่าใบสปก.เนี่ยนะครับเขาแจกให้เราในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยแจกให้เพื่อไปทำกิจกรรมไปทำนาถ้าเราไม่ได้ทำนาอ้าวเราก็ไม่ควรจะรับโอนไปหรือรับโอนไปไม่ได้ต้องมีหลักฐานว่าทำนาเราให้ลูกแต่ถ้าลูกไม่ได้ทำนาคงไม่ได้แต่ยังให้ลูกยังดีนะครับนาเราจะขายไม่ได้จริงๆแล้วตามหลักเนี่ยนะสปก.เนี่ยนะครับที่ดินสปก. 4/01 ที่จัดทำโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมนั้นเนี่ยไม่สามารถขายให้ผู้อื่นได้นะครับไม่เหมือนโฉนดนะครับไม่เหมือนกันนั่นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงว่าเราเป็นเจ้าของแต่ว่านี่เป็นแค่เราใช้มีสิทธิ์ในการใช้สอยถ้าใบสปก. 4/01 เราไม่ใช้ต้องทำไงครับเราไม่ใช้ต้องคืนหลวงครับหลวงจะไปให้ผู้อื่นใช้ต่อนะมีบางครั้งนี่บางคนไปทำสำนักสงฆ์นะไปทำวัดนะทางผู้บริหารวัดก็บอกว่าเนี่ยฉันจะชาวบ้านยกให้จริงๆยกให้ไม่ได้นะจะต้องเป็นไปซื้อไปเช่าที่สปก.ไปให้สปก.ให้ที่มาเพื่อมาทำเนี่ยด้วยเพราะแต่จริงๆแล้วสปก.คงไม่ยอมคงไม่ให้ที่ไปทำสำนักสงฆ์อะไรพวกนี้เนี่ยครับนะซื้อทางกันไม่ได้ถ้าอยากจะทำสำนักสงฆ์ไปทำวัดอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะไปซื้อที่มันถูกกฎหมายซะทำถูกต้องตั้งแต่แรกไม่ผิดบาปด้วยใช่ไหมครับที่ใบพ.ป.ท.5มันก็เหมือนกันพ.ป.ท.5มาจากว่าย่อมาจากคำว่าใบภาษีบำรุงท้องที่ใบภาษีบำรุงท้องที่นะครับเป็นที่ป่านะเราก็มีไม่มีหมุดหลักเขตแรงสิ้นเนี่ยครับมันลงบริเวณนี้นะแล้วก็เนี่ยเราใช้บริเวณนี้อยู่ปกในการปลูกต้นไม้ปลูกผักหญ้าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เสียภาษีบำรุงท้องที่ว่าเราได้ใช้อันนี้เป็นหลักฐานว่าเราได้ครอบครองที่ตรงนี้แต่บางทีมันยังบินไปอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอาจจะไม่ใช่บริเวณนั้นก็ได้นะโกงกันก็มีง่ายนะครับจริงๆซื้อขายไม่ได้แต่บางทีทางท้องถิ่นก็อาจจะช่วยเปลี่ยนชื่อของคนที่เสียภาษีจริงๆเปลี่ยนไม่ได้นะครับนะผมไปเห็นเข้าหน้าอนาจใจมากเลยครับที่เขาย่าเทียมนะมีอดีตรองอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งใช่ไหมครับมีคนไปกล่าวหาท่านว่าท่านไปครอบครองที่ดินแบบนี้นะครับท่านก็เลยแสดงสัพพฤทธิ์ย้ายลงมาเลยเลิกไม่อยู่แล้วนะครับบ้านเนี่ยปิดร่างเอาไว้นั่นคือปีพุทธศักราช2552แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นอีกเพียงแค่ไม่นานเนี่ยนะครับสวนกันเลยนะชาวบ้านจากท้องถิ่นในกรุงเทพเราเนี่ยครับปีนขึ้นไปซื้อที่บนเขายาเทียมนะไร่ละ 250,000 พวกบุกอยู่อาศัยนะอากาศเย็นๆดีสบายเดี๋ยวนี้ 500,000 ถ้าเกิดอยู่บนพระหน้าผาสวยงามเป็นล้านนะครับหรือเกือบล้านบางคนขายล้าน2ก็มีอย่างนี้ซื้อขายไม่ได้นะครับแต่เราก็ปล่อยให้มีการโอนกันอะไรอย่างนี้นะครับ นี่นะครับถ้าเรามีการซื้อขายที่แบบนี้คนเก่าก็ต้องไปบุกลูกที่ใหม่ไปเรื่อยโอ้โหอย่างนี้นี่ประเทศชาติเราแย่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามส่งเสริมนะครับตามที่ผมจะทำได้นะครับการจัดประกวดเรียงความชิงโลกของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีเรื่องเกี่ยวกับการไม่ซื้อที่สปก.และใบพ.ป.ท.5เนี่ยครับก็เลยเป็นการส่งเสริมการรักษาป่าไว้นะครับผมก็มีการมอบรางวัลด้วยนะครับนะรางวัลสำหรับชนะเลิศนี่ก็ได้40,000 บาทระดับประชาชนทั่วไปนะครับระดับนักศึกษาก็ได้ 30,000 บาทระดับนักเรียนก็ได้ย่อมยาวลงมาหน่อยนะครับนะ 20,000 บาทนะและยังมีรางวัลชมเชยเป็น10รางวัล นะเพื่อว่าใครไม่ได้ที่1ในแต่ละระดับยังมีโอกาส ได้รางวัลชมเชยซะอีกนะครับจะได้มีกำลังใจด้วยนะนี่เป็นสิ่งที่ผมก็พยายามที่จะส่งเสริมเพื่อการไม่ไปบุกรุกทำลายป่านะที่ดินในป่าเขาทั้งหลายเนี่ยนะครับเราควรที่จะรักษาให้ส่วนรวมนะแต่อย่างผมนี่ถ้าเกิดจะไปเดินเหินอย่างอาจารย์สศิลนะที่เราเมื่อที่สื่อก็คงจะไม่ได้นะครับผมยังเคยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะท่านไปเดินมาไหวหรือเดินมาจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าโอ้อย่างท่านเองก็บอกว่าอาจจะเดินไม่ค่อยไหวเพราะว่ารูปร่างอ้วนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับนะแต่ก็สามารถเดินสำเร็จนะครับนะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องเชื่อถือตามที่ท่านว่ามานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมรณรงค์อย่างนึงแต่สำหรับผมนั้นเนี่ยผมก็จัดกิจกรรมทางด้านนี้นะครับนะก็จัดในนามของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยเนี่ยครับมูลนิธินี้ได้เงินจากไหนครับก็ได้เงินมาจากการจัดเสวนาต่างๆเนี่ยครับบางคนก็บริจาคเงินมาค่าสถานที่ทุกอย่างผมออกเองนะครับจ่ายเงินเองเลยแต่เงินบริจาคทั้งหลายก็เอาเข้ามูลนิธินะครับไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด
สะสมไปได้ก็เอามาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำดีเพื่อป่าไม้เพื่อการรักษาป่าเพื่อประเทศชาติของเราครับผมมาเชิญชวนท่านเรียนหลักสูตรการบริหารในหน้าอสังหาริมทรัพย์ RE 181ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับถ้าท่านสนใจจะเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพท่านควรจะเรียนหลักสูตรนี้เป็นอย่างยิ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเลยนะครับในหลักสูตรนี้เป็นการเรียนอย่างเข้มข้นสำหรับผู้ที่หวังจะเป็นผู้บริหารองค์กรในหน้าโดยเฉพาะอย่าว่าแต่ในหน้าทั่วไปนะครับแม้แต่นายกสมาคมในหน้ากรรมการบริหารของสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งอีกหลายหลายท่านก็มาเรียนท่านจำท่านโคสิทธิ์สุวินิจิตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข10ได้ไหมครับท่านยังมาเรียนเลยครับพร้อมน้องสาวและท่านอื่นๆอีกหลายต่อหลายท่านการเรียนหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ของท่านเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ไปสู่สากล นะครับเราเรียนอะไรกันบ้างเรื่องแรกที่เราเรียนกันคือเรื่องเกี่ยวกับตลาดและก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์30ชั่วโมงเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทักษะในการประเมินค่าทรัพย์สินเราเป็นในหน้าเนี่ยอย่างน้อยเราต้องประเมินค่าทรัพย์สินได้เองในเบื้องต้นเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับงานภาคสนามเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเรามีพาไปดูงานในภาคสนามหลายที่นะครับเช่นทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดอย่างเช่นพัทยาด้วยหัวหินด้วยเนี่ยครับนะไปค้างคืนกัน2ครั้ง2คราเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารองค์กรการบริหารวิชาชีพในหน้านะการบริหารคนจะทำอย่างไรดีถึงจะประสบสำเร็จในฐานะที่เป็นในหน้าระดับบริหารและก็มีการทำโครงการนะครับเราต้องไปนั่งทำโครงการคล้ายๆการมินิรีเสิร์ชหรือในแง่หนึ่งก็เป็นโครงงานที่เราสามารถที่จะเอามาใช้สรุปรวบยอดความรู้ของเราในการทำในหน้าและสุดท้ายจะเป็นการสัมมนาวิชาชีพในหน้าอสังหาริมทรัพย์กับผู้รู้หรือกูรูทั้งหลายนะเราจะได้เปิดวิสัยทัศน์ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นใครควรมาเรียนหลักสูตรนี้ครับที่ผ่านมานะครับมีตั้งแต่ผู้ที่จบใหม่นะมีหนุ่มน้อยท่านหนึ่งเป็นวิศวกรนะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เกียรตินิยมเหรียญทองด้วยนะครับท่านยังมาเรียนเพราะสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำอาชีพทางด้านในหน้าและก็ทางด้านอสังหาริมทรัพย์บางท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังมาเรียนครับอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ท่านทราบเนี่ยครับท่านโคสิทธิ์สุนิจิตนะครับท่านอดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข10กับน้องสาวก็ยังมาเรียนด้วยเหมือนกันนะครับบางท่านทำงานอยู่สถาบันการเงินก็สนใจเรียนหลายต่อหลายท่านนะครับเป็นผู้ที่อยากจะทำอาชีพในหน้าและเป็นเจ้าของบริษัทบ้างนะครับเป็นข้าเจ้าหน้าที่ธรรมดาบ้างนะท่านก็สนใจเพื่อที่จะมาเพิ่มเติมความรู้เพราะหลักสูตรนี้เนี่ยผ่านการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการถ้ามีโอกาสลองมาเรียนดูนะครับฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่ามีเจมุนเซนค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel V Thailand ว้าวด่าน
พวงอะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถรุณสวัสดิ์จากใจกลางกรุงเวียนนานะครับทราบแล้วครับสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ท่านนี้ก็คือพระราชินีมาเรียนะครับเทเรซ่านะครับเป็นพระราชินีที่มีชื่อเสียงเนี่ยครับเป็นวีรสตรีของชาตินี้เนี่ยครับโดยรอบก็จะมีเสนาอามาตย์ซึ่งก็เป็นสุภาพบุรุษล้วนๆนะครับอันนี้เป็นอนุสรณ์สถานสำหรับพระองค์ท่านนะครับแล้วก็มีพุ่มไม้สวยงามนี่ก็เป็นการจัดสวนสไตล์แบบฝรั่งเนี่ยครับออกมาในรูปแบบนี้จะแตกต่างจากสวนแบบไทยๆของเรานะครับเจอแล้วครับรถรางในเวียนนานะครับยาวไหมครับโอ้พอๆกับน้องๆ BRT บ้านเราเลยนะครับน้องๆ BTS บ้านเราเลยนะครับนี่ใหม่ขบวนแล้วครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับอันนี้ผ่านหน้าพระราชวังนะครับนี่ครับการปฏิบัติหน้าที่ของเทศกิจในช่วงเช้าในกรุงเวียนนานะครับก็มีคนกวาดถนนกันนะครับแล้วก็นี่ครับพื้นผ้าต่างๆเลยสะอาดสะอ้านนะครับคนเหล่านี้คงจะมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดนะครับนี่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับของกรุงเวียนนานะครับเราลองลงไปดูนะครับข้างบนก็มีรถรางเราข้ามไปดูแล้วได้ลองดูบรรยากาศภายในนี้บ้างนะครับมี2สายนะครับที่นี่นี่ครับแผนผังรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วของอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปอยู่นอกเมืองดูแล้วก็มีอยู่แค่3-4สายเองนะครับนะสีเขียวสีแดงสีม่วงนะครับสีดำมั่งนะครับเรามาเดินในย่านถนนรณแคมเล็กๆบ้างนะครับโอ้ประตูนี้นี่ถูกเขาเขียนเสลอะเทอะเลยนะครับนี่คงจะเป็นโบสถ์นะครับจะดูสาวนี่สิครับไม่ธรรมดาเลยนะครับมีสวนเล็กๆบ้างนี่คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวินพิชยโยธินนะครับท่านในความเมตตามาช่วยในฐานะหัวหน้าทัวร์ดูให้ความรู้กับพวกเราด้วยนะครับสวยไหมครับนี่ขนาดธรรมดาธรรมดาของเขานะครับอาคารก็คงจะสัก 2-300 ปีแล้วทั้งนั้นนะครับอสังหาริมทรัพย์นี่ไม่แค่สั้นอายุสั้นๆนะครับข้างล่างก็เป็นร้านค้าข้างบนก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะคนละห้องคนละห้องกันไปเนี่ยครับมันก็เป็นที่พักอาศัยนะครับนี่ก็เป็นเนินลงไปเลยนะครับนี่ครับนี่คือซอกแซกทัวร์เนี่ยครับไปดูในกรุงเวียนนานะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กนะครับที่มีชื่อเสียงในย่านยุโรปกลางนะครับก็คือบิลล่าเนี่ยครับแล้วก็มี Tesco Express ด้วยนะครับเนี่ยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กอยู่ในใจกลางเมืองนะครับแต่ถ้าขนาดใหญ่ก็ต้องไปตั้งอยู่นอกเมืองนะครับดูรางรถรางนะครับโอ้เลี้ยวโค้งไปโค้งมาครับนี่ก็เทพไปอีกแบบนะครับคือเห็นรถสีบรอนอย่างนี้ไหมครับเคยเห็นรถสีบรอนอย่างนี้ไหมครับโอ้แปลกแท้นะครับที่นี่ก็เป็น
ย่านการค้าแห่งหนึ่งนี่ครับรถแท็กซี่ก็ยังเป็นรถเบนซ์เลยครับนะครับไหวไหมครับตรงนี้เป็นโรงเรียนนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในใจกลางเมืองนะครับดูข้างนอกไม่รู้หรอกครับว่านี่คือโรงเรียนดูสถาปัตยกรรมนี่สิครับโอ้สร้างได้อย่างสวยงามนะครับเป็นเหมือนสะพานเลยครับรับน้ำหนักได้อย่างดีน่าสนใจมากเลยครับตอนนี้คงจะเป็นสถานีรถไฟสำคัญนะครับอยู่ตรงนี้นะจะไปยุโรปไปต่างๆเนี่ยครับที่เป็นสถานีสำคัญครับตรงกลางนี้นะครับแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้เองครับนี่เป็นพระราชวังเชิญบุญนะครับของประเทศออสเตรียสร้างหลังแหวทรายเนี่ยครับอาจจะดูเรียบๆนะไม่ได้สวยแบบพระราชวังฤดูร้อนในรัสเซียเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะแต่ก็ถือว่าใหญ่โตอลังการมากเลยครับนี่ผมอยู่ใจกลางของพระราชวังแห่งนี้นะครับข้างหลังยังเป็นสวนอีกนะครับมีสวนสาธารณะไม่ใช่สวนสาธารณะนะครับสวนขนาดใหญ่ของกษัตริย์และพระราชินีในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับพระราชวังแห่งนี้แสนยิ่งใหญ่เลยนะครับถ้ามองในแง่นึงนี่สร้างขึ้นมาด้วยเงินมหาศาลเลยนะครับกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปได้ความรู้ด้วยนะครับหมดเวลาซะแล้วครับสำหรับรายการบ้านและที่ดินของวันนี้8ตุลาคมพุทธศักราช2556อันนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าจำวันไม่ได้นะครับนะแต่ท่านก็จะได้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเราจัดกันในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมครับมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างถ้าอยากได้ความรู้อ่านเอานะก็สามารถที่จะเข้าไปในเว็บ area.co.th นะครับรายการนี้ถ้าท่านอยากดูย้อนหลังโอ้โหมีให้ดูเต็มเลยครับอยู่ใน YouTube นะครับมีรายการบ้านและที่ดินไทยหรือว่าเราก็เข้าไปใน Google หรือ Search Engine ทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็คีย์คำว่ารายการบ้านและที่ดินไทยนะก็จะออกมามีตอนต่างๆอยากจะดูตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนไหนก็ดูได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเราให้บริการฟรีถือว่าเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เราควรจะแบ่งปันกันอย่างหลากหลายนะครับนะหรือว่าถ้าจำง่ายๆนะครับชื่อ housingyellow.com housingyellow.com นะครับบ้านเขียวบ้านเหลืองเนี่ยนะครับก็คล้ายๆสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองทำนองนั้นนะครับ housingyellow.com เราก็สามารถที่จะดูข่าวสารดูรายการบ้านและที่ดินไทยฉบับย้อนหลังหรือว่าดูอื่นๆลิงก์ไปที่น่าสนใจหลายต่อหลายแหล่งนะครับผมอยากเรียนว่าถ้าท่านนะครับมีโอกาสที่จะส่งความรู้มานะอาจเป็นคลิปมาหรือว่ามีบทความเขียนมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับยินดีต้อนรับนะครับเราจะได้แบ่งปันกันนะแบ่งปันความรู้กันได้อย่างต่อเนื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงนั้นเนี่ยท่านสามารถติดต่อผมได้นะครับจะได้เป็นการสื่อสาร2ทางนะ1โทรศัพท์นะ022953905อันนี้ก็ให้เบอร์พื้นฐานไว้นะครับถ้าผมอยู่ออฟฟิศก็รับโทรศัพท์แน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดผมไปต่างประเทศใช่ไหมครับท่านโทรไปก็จะเสียเงินท่านเยอะนะผมก็ไปต่างประเทศบ่อยๆนะครับก็เลยจะทำให้ท่านเสียทรัพย์ได้แต่โทรไปนอกจากนั้นนะครับก็อีเมลนะสามารถที่จะติดต่อกันได้มี Twitter ด้วยนะครับนะ Twitter ก็มีนะแล้วก็ Facebook นะ Facebook ก็facebook.com แล้วก็ /drโสพลนะ dr.sopon นะครับทวิตส่วนไลน์นะที่มีไลน์ด้วยนะไลน์ชื่อดร.โสพล44นะ dr. นะแล้วก็ SOPON นะครับแล้วก็44นะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกันได้จะได้ติดต่อข่าวสารอะไรต่างกันได้นะตามภาษาที่เราจะได้คุยกันได้เนี่ยนะครับนะเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันนะครับหรือว่าส่งคลิปนะที่น่าสนใจเนี่ยครับเราจะได้มาออกอากาศได้เป็นการช่วยกันเผยแพร่ความรู้วันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ